สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับมารีวิวฟิกเกอร์มากนะครับจากกระแสโจโจ้ที่กลับมานะรุนแรงเหลือเกินดาเมจนะครับผมได้ไปดู Netflix ก่อนที่จะเราไปดูเจ้าตัวโจโจ้ตัวนี้นะน่าจะเป็นสเกล1ต่อ12ผมไม่รู้จักชื่อรายนะครับเพราะเพิ่งมาเก็บหนังก็ดูไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นชุดฟิกเกอร์ตัวเล็กๆเนี่ยนะมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกาชาปองนะครับที่ผมได้ซื้อมานะซื้อมาจากพวกโกดังมือ2นะครับก็ตระกูลพวกโจโจ้พระเอกมันต้องชื่อโจโจ้นะยกเว้นภาคสุดท้ายนะครับที่เป็นลูกของตัวโกงเดี๋ยวอันนั้นเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับผมก็ไม่ค่อยละเอียดนะตัวนี้ก็เจ้าโจเซฟนะครับน่าจะเป็นพระเอกภาคที่2หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับพระเอกจากภาคที่2นะครับซึ่งตอนนี้แก่แล้วก็เป็นพูดง่ายก็เป็นคุณตาใช่ไหมนะครับคุณตาในภาคที่3นะน่าจะเป็นภาคที่3นะครับพร้อมกับสหายนะครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกาชาปองนะคือมันแยกชิ้นนะเป็นแยกชิ้นแยกส่วนนะครับคือภาค3น่าจะเป็นภาค3นะที่เป็นลักษณะของการมีสแตนนะครับใครที่ดูเรื่องโจโจ้เนี่ยก็จะเข้าใจอยู่แล้วนะเรื่องสแตนเรื่องอะไรคงไม่ต้องอธิบายเจาะลึกขนาดนั้นนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็รีบไปดูกันดีกว่านะเพราะตอนนี้กำลังฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าโจทาโร่ซึ่งเป็นพระเอกในภาคนี้ภาคที่3นะครับก็จะมีสแตนที่สามารถหยุดเวลาได้ 2-3 วินาแล้วก็มีความไวสูงนะครับการต่อสู้เป็นระยะประชิดนะครับสแตนคืออะไรถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆสแตนก็คือเหมือนวิญญาณปกป้องรักษาแหละนะก็เป็นความสามารถพิเศษของแต่ละคนนะครับพลังพวกนี้ได้มายังไงก็เปิด Google เลยแล้วกันเดี๋ยวจะยาวนะครับผมก็เอาเท่าที่ผมรู้นะครับอย่างตัวอับดุลเนี่ยอับดุลมีลักษณะเหมือนอินเดียอินนิจานะครับแล้วก็จะมีสแตนของเขาก็จะเป็นสแตนตัวนี้ผมก็จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรก็จะเป็นพลังงานความร้อนนะครับไฟฟ้านะนะครับลองดูให้จบแล้วก็จะเข้าใจก็จะเป็นหน้าเหมือนนกอ่ะเหมือนนกฟีนิกซ์นะผมเข้าใจว่าต้องเป็นนกฟีนิกซ์นะครับครึ่งคนครึ่งเปลวไฟครึ่งนกประมาณนี้นะครับมีพลังความร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ของสแตนของอับดุลนะครับมันตั้งไม่ได้หรอกเพราะว่ามันหลวมแล้ว นะครับต้องหากาวยึดดีๆนะนี่ก็คือสแตนของมันส่วนของพี่โจทาโร่ก็จะเป็นสแตนตัวที่ผมให้ยืนดูตอนแรกนะครับมันชื่ออะไรนะสตาร์แพทินัมใช่ไหมถ้าพูดผิดขออภัยนะไม่ใช่แฟนมันแท้นะเพิ่งดูได้ตอนเดียวนะครับนี่ครับก็จะมีความสามารถไวสูงนะจะชอบปล่อยหมัดรัวถ้าไม่ตายเขาก็อะไรอะโอ้โห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 ท่าต่อยนะครับแล้วก็ช่วงก่อนจบภาค3เนี่ยที่ชนะเจ้าศัตรูเจ้าดีโอเนี่ยก็สามารถมีพลังงานหยุดเวลาได้สามารถหยุดเวลาโกงนิดหน่อยนะแต่หยุดได้แค่2วินะครับไม่เท่าเจ้าตัวโกงที่ต่อสู้กันนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าฟิกเกอร์ตัวเล็กๆนะส่วนวันนี้จะมารีวิวเจ้าฟิกเกอร์ตัวใหญ่นะครับฟิกเกอร์ตัวใหญ่ที่ผมมีเนี่ยก็ได้มาจากมือ2นะครับจากร้านอมก๋อยนะครับให้ดูรายละเอียดหน้าตาโอ้หน้าตารายละเอียดดีนะตัวนี้น่าจะเป็นสเกล1ต่อ12นะครับผมได้มาแค่เท่านี้แหละนะครับก็เดี๋ยวขอออกจากฐานก่อนแอคชั่นเบสก็ไม่กล้าขยับมากกลัวหักนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้หน้าเว่อๆหน่อยนะครับหมุนได้นะนี่นะแฟนโจโจ้ก็ต้องมีล่ะตัวนี้เพราะมันเป็นพระเอกภาค3นะครับแต่ตัวล่าสุดที่เป็นภาค4ภาค5เนี่ยก็คนชอบดูนะผมยังไม่ได้ดูเลยภาคที่เป็นลักษณะของลูกชายของตัวโกงภาคนี้ลูกชายของดีโอนะครับตัวนี้ก็ขยับได้นะครับจอยตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือน PVC นะครับขยับบ่าได้นะครับที่จริงมันจะมีมือเปลี่ยนกับหน้าเปลี่ยนอีกนะแต่ผมก็ได้มาแค่นี้แหละนะครับสีก็ลอกถลอกนิดหน่อยนะครับงอตัวได้นะรายละเอียดดีเทลดีนะนะครับไม่รู้ว่างานกี่ปีแล้วอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมชอบมากแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเหมือนญี่ปุ่นคล้ายๆซูโม่ที่จะมีผ้าปิดนะอวัยวะอะไรแบบเนี้ยตัวมันจะออกอียิปต์อียิปต์หน่อยนะครับก็เป็นร่างสแตนของเจ้าโจทาโร่นะครับตัวนี้พระเอกภาค3แล้วก็เป็นผู้ช่วยพระเอกภาค4ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มันมีรุ่นลูกรุ่นหลานแหละตัวเอกก็จะชื่อนำด้วยคำว่าโจเนี่ยโจทาโร่โจโจอะไรนี่แหละนะครับนะขานี่ก็นี่เปิดดูหน่อยนี่นะโหนกนูน ขาก็ขยับได้เป็น2สเต็ปครับประมาณนี้นะครับใครที่เป็นแฟนโจโจ้เนี่ยก็จะตามไล่เก็บนะผมก็โอเคโชคดีน้องเขาซื้อเขาเอามาจากกูดังนะครับก็เลยได้มีโอกาสงานก็ละเอียดดีนะครับแข็งแรงดีจุดขยับก็ดีนะครับแอคชั่นก็สวยนะครับยิ่งใส่สแตนเนี่ยก็จะดูเทพอีกผมก็จะชอบใส่สแตนนะ
พราะผมไม่ใช่แนวเล่นนะครับผมจะแนวแบบจัดท่าปุ๊บแล้วผมก็ยาวเลยท่านั้นยาวเลยแล้วก็จัดท่าเท่ๆนะครับก็ตัวนี้ลองหาดูนะตามกลุ่มซื้อขายโจโจ้นะครับช่วงนี้ก็ฮิตกันมากเลยใครที่มี Netflix ดูเนี่ยหรือว่าดูผ่าน YouTube ก็น่าจะมีอยู่นะเห็นผ่านๆตาอยู่ใน YouTube นะครับนี่ก็เป็นของเล่นที่นักสะสมน่าดักแก่กันหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องยาวนานแล้วนะโจโจ้เนี่ยโคตรมันดูไปดูมาสนุกนะครับขอวางให้มันครบเซตก่อนมันตั้งไม่ค่อยได้นี่นะครับก็ประมาณนี้เอาแขนหลุดนะครับก็ลองตามหากันดูนะครับผมก็คงชี้บอกกลุ่มได้แค่กลุ่มซื้อขายโจโจ้นะเนื่องจากมันเป็นงานที่แบบนานแล้วล่ะนะครับเขาก็เล่นกันมานานแล้วนะครับแล้วก็ราคาก็สูงพอสมควรตกตัวนึงก็ 2-3 พัน 2 พัน 1 พัน 1,000 ไปปลายนะครับถ้าเป็นสเกลพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นสเกลที่แบบสูงหน่อยก็จะแพงนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆที่ซีเก้งทอยเอามารีวิวนะครับ6นาทีเป๊ะเกินมานิดหน่อยนะครับโจโจ้เราไปหาดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ